เอกลักษณ์อาหารไทยกับน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดเคยไหมครับรู้สึกหิวๆแต่ไม่รู้จะกินอะไรหลายคนก็บอกว่าอุ๊ยถ้าได้ข้าวเหนียวร้อนๆแล้วก็หมูแดดเดียวสักหน่อยคงจะอิ่มท้องแล้วก็กินเล่นก็ได้กินเอาเป็นเอาตายก็ได้นะคะแต่ที่สำคัญโอ้หมูแดดเดียวทำยังไงถึงจะอร่อยล่ะวันนี้มีสูตรเด็ดมาฝากคุณผู้ชมนะครับลองไปดูนะครับเคล็ดลับในการทำหมูแดดเดียวให้อร่อยติดใจทำอย่างไรหมูแดดเดียวสูตรนี้ทำง่ายมากๆเลยค่ะเลือกใช้หมูสันคอหั่นเส้นใส่ลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาตราหอยหลอดรสดั้งเดิมและเม็ดผักชีคั่วบดหมักให้เข้ากันจากนั้นเรียงเนื้อหมูใส่ถาดนำไปตากแดดจัดประมาณ1ชั่วโมงจากนั้นนำเนื้อหมูมากลับด้านนำไปตากต่ออีกประมาณ1ชั่วโมงเมื่อได้ที่แล้วนำหมูแดดเดียวลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้จนกระทั่งสุกตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันหั่นเนื้อหมูแดดเดียวเป็นชิ้นพอดีคำจัดวางลงข้าวเหนียวที่เตรียมไว้ตกแต่งด้วยช่อผักชีและพริกขี้หนูรับประทานคู่กับแตงกวามะเขือเทศทอน้ำปลาพริกกระเทียมและซอสพริกจ้ารวมรสพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเห็นไหมมันง่ายนะคุณผู้ชมวิธีการทำหมูแดดเดียวแต่สิ่งที่สำคัญเวลาเข้าปากรับประทานเสร็จแล้วมันจะต้องอร่อยหมูต้องนุ่มและกลิ่นของน้ำปลาเนี่ยจะต้องเป็นกลิ่นหอมของน้ำปลาแท้ๆวันนี้จึงแนะนำคุณไงให้ใช้น้ำปลาแท้ปลาหอยหลอดฝึกลองทำดูนะครับทำได้เปิดร้านขายเลยครับ